ไทยเด้อแลกกันแลกขายกันขายแลกจังไหน1แผง1กระตาเอาอย่างที่บอกนะครับว่าบ้านสระแก้วแห่งนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีข้าวอุดมสมบูรณ์และคนคุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ถูกใจของพ่อค้าที่เอาของมาแลกเป็นพิเศษละครับตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นั่นคนเข้ามานี่หน้าไม่ซ้ำกันเลยครับเอาก็เขาละแลกขัดจีแลกไข่หลายเพราะว่ามันเป็นอาหารหลักขอมาพี่ขันที่แรกเขาขึ้นเหนือมาขายเขามาพี่เบิ้งตะแรกเป็นตะแรกเนื้อหนิวบะหมี่มะพร้าวนั่นโอสุกโอเคโอเคเอาสอบตัวสอบเลยมาขอแรกก็ให้แรกแล้วเนาะมู่แม่ก็อยากกินแตงแต่บะหมี่ตะแรกก็ให้เนาะมาขอขอเขากินแน่ขอเขาแนงสิมู่แม่ก็ตักให้ปั้นให้อยู่ถึงหน่อยถึงหลายก็ให้กันปั้นกันกินคือเก่าอีคนอีสานวิธีการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มาขอแลกกับคนที่ให้แลกวิธีการนี้ไม่มีการใช้เงินนะครับแต่ว่าถ้าถูกใจถูกต้องการแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นได้เลย